คุณรู้หรือไม่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณกำลังมีเกณฑ์จะมีน้องไม่ได้สุดท้องนั่นเองนะฮะถ้าเกิดคุณกำลังอยากจะมีลูกฟังคลิปนี้ดีๆและเดี๋ยวมาฟังคำตอบกันครับแน่นอนครับใครไม่กดติดตามกดติดตามก่อนเลยเพราะว่านี่คือราศีที่มีเกณฑ์จะได้ลูกสาวก่อนเลยนะฮะนั่นคือชาวราศีอะไรนั่นคือชาวราศีเมถุนนั่นเองนะฮะเมถุนมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกสาวและช่วงนี้กำลังโดดเด่นมากท้ายปีเนี่ยไข่มีเกณฑ์จะแตกได้มาเป็นลูกสาวเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบทำกันเลยนะครับอีกราศีนึงนะครับที่จะได้ลูกสาวนะครับนั่นก็คือชาวราศีพิจิกนั่นเองนะนั่นคือกลุ่มที่มีเกณฑ์จะได้ลูกสาวเนี่ยมี2ราศีนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมถุนราศีพิจิกนะครับแต่ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะได้สาวหวานหวานเลยนะแน่นอนครับลูกสาวไปแล้วคราวนี้ลูกชายนะฮะที่โดดเด่นมากๆเลยนั่นก็คือชาวราศีมังกรนะครับมังกรมีเกณฑ์จะได้ลูกชายที่ค่อนข้างซ่าแสบนะครับเป็นแบบเทพบุตรจุดติลงมาเลยนะครับถ้าเกิดใครช่วงนี้ต้องการลูกนะฮะชาวราศีมังกรไม่ควรพลาดนะครับและราศีสุดท้ายที่จะได้ลูกชายนะครับนั่นก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะได้ลูกชายนะครับและแน่นอนที่เห็นของเล่นเยอะๆอย่างนี้นะครับผมอยู่ที่นาอินนะตรงไอคอนสยามเนี่ยของเล่นมันเยอะมากเลยผมเลือกไม่ถูกเลยนะครับใครที่มีลูกก็อย่าลืมมาเลือกซื้อกันแล้วถ้าเกิดใครอยากมีน้องรีบไปทำกันเลยนะครับมีเกณฑ์จะได้แน่นอนนะครับมาฟีดแบ็กของบนบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อาจารย์แบงค์ข้างหน้าครับสวัสดีครับ